ยเครื่องปั่นไฟควายทองนิสสันอาเมราอยากจะให้มีการเข้าไปตรวจในสถานที่ที่เราสงสัยว่ามันน่าจะมีสารเคมีแล้วก็สารปนเปื้อนอยู่เข้าไปบำบัดแล้วก็จัดการตรงเนี้ยชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้สบายใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นวันนี้นะครับยังอยู่ที่ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตาดำๆในตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่พวกเขาต้องเผชิญกับสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำกินน้ำใช้มากว่า1ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอนะครับว่าทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาลงพื้นที่ไปขุดบ่อบาดาลแล้วก็สร้างโรงกรองน้ำแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆนะครับสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ก็คือการแก้ปัญหาระยะยาวครับเพราะว่าพื้นที่ของตำบลหนองแหนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายด้านที่รอการแก้ไขนะครับล่าสุดวันนี้ครับคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปนะครับทีมข่าวของเราก็ติดตามไปด้วยครับไปตรวจสอบบ่อน้ำนะครับที่เมื่อปีที่แล้วมีการเอาน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีมาทิ้งที่บ่อแห่งนี้ครับผ่านไป1ปีแล้วนะครับในช่วงที่มีการต่อต้านอย่างหนักเนี่ยทั้งผู้ประกอบการก็มาสัญญากับชาวบ้านพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐว่าจะมีการบำบัดน้ำที่เอามาทิ้งในบ่อแห่งนี้ครับเราจะไปดูว่าล่าสุดเนี่ยสภาพบ่อแห่งนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าบ่อนี้แหละครับคือจุดกำเนิดของปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำธรรมชาติของพวกเขาครับบ่อน้ำทิ้งแห่งนี้เป็น1ใน10จุดที่กลุ่มนายทุนได้นำน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดแม้จะผ่านมากว่า1ปีที่ทางกลุ่มชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนได้ยื่นจดหมายไปยังเจ้าของที่ดินให้เข้ามาบำบัดและฟื้นฟูบ่อน้ำทิ้งดังกล่าววันนี้ภาพที่เห็นก็ยังคงชัดเจนว่าน้ำเสียเหล่านี้ยังไม่ได้รับการบำบัดหรือขจัดออกจากพื้นที่สภาพน้ำในบ่อยังมีสีดำเข้มและส่งกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนชาวบ้านเกรงว่าจะมีสารเคมีอันตรายไหลซึมลงสู่ลำน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรของชาวหนองแหนทั้ง15หมู่บ้านในวันนี้แนวทางหนึ่งที่ทางคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มชาวบ้านทำได้คือการเข้ามาตรวจสอบและเร่งรัดให้ทางเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการเข้ามาบำบัดน้ำในบ่อน้ำทิ้งตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ผมตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเราพบว่ามีกลิ่นรุนแรงจริงๆและก็ทิ้งสะสมไว้ค่อนข้างปริมาณเยอะมากนะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยมีลำน้ำอยู่สารเคมีที่จะเป็นอันตรายเนี่ยครับจะลงสู่ลำน้ำสาธารณะเดี๋ยวเข้าต่อไปหนึ่งจะเข้าเต็มใช่ปะน้ำและก็สะสมในพืชในผักในผลไม้ต่อไปซึ่งการแก้ปัญหาจุดนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าสะสมไว้ปริมาณมากทีเดียวผมกับท่านนิติภูมิกำลังคุยกันว่าเรากลับไปสภาเนี่ยกลับไปดูข้อกฎหมายเราดูข้อเท็จจริงแล้วไปดูข้อกฎหมายว่าเราจะทำอะไรให้ได้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าผมคิดว่าระยะยาวก็มีปัญหามากไม่เพียงแต่ระยะสั้นเราอาจจะต้องถึงกับต้องหารือกันว่าอาจจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทางสารเคมีที่นี่เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าขณะนี้เนี่ยใน15หมู่บ้านเนี่ยมีผลกระทบแล้ว8หมู่บ้านนอกจากบ่อดินลูกรังเก่าแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่กำลังได้รับความเดือดร้อนนั่นคือผลกระทบจากโรงรับบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาก่อตั้งโรงงานใกล้ที่ทำกินชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำที่เคยใช้ในการทำนาและการเกษตรมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาผลกระทบที่คุณลุงเห็นชัดเจนเลยรู้เลยในเรื่องของน้ำเนี่ยมันน้ำที่น้ำที่ออกไปอ่ะที่ตอนไอ้คันดินที่หักอ่ะที่รั่วไปอ่ะน้ำมันเป็นยังไงดำไปหมดแหละทั้งนาปลาเปอร์นี่ตายบางทีอ่ะเป็นก็ไม่อย่างนี้ไม่เป็นก่อนแรกไม่เป็นมาตอนหลังพอน้ำลงเนี่ยรากจะดำบ้างอะไรบ้างข้าวอ่ะมลพิษที่มาจากน้ำเนี่ยมีสองอย่างคือทั้งกลิ่นและก็ทั้งน้ำเสียนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็หวั่นไหวว่าจะมีกระทบต่อการทำนาเกษตรกรรมของเขานะครับกรรมธิการได้รับเรื่องนี้แล้วก็จะดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้ให้ทั้งสองกรมเข้ามาดำเนินการหนึ่งกรมควบคุมมลพิษให้มาเก็บทั้งตัวอย่างกลิ่นและก็น้ำ
แล้วก็จะขอให้เก็บสักปีนึงโดยให้รายงานกรรมาธิการทุกเดือนว่าสภาพน้ำเป็นอย่างไรมีกลิ่นมีอะไรเจือปนมากับน้ำจะมีปัญหาต่อพี่น้องเกษตรกรทำนาหรือไม่เป็นกลุ่มแรกนะครับส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้มาดูความเข้มแข็งของผนังกั้นน้ำของโรงงานที่กั้นก่อนสู่ลำคลองและมีการบำบัดหรือไม่อย่างไรนะครับให้ติดตามและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการเช่นกันนะครับแนวทางหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้เกิดขึ้นนั่นคือการเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังทั้งการบำบัดน้ำเสียที่มีการนำมาทิ้งการฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำที่เป็นแหล่งทำกินของชาวบ้านและการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นเดิมตินภพศรีสวัสดิ์ถ่ายภาพอรวรรณฤทธิไกรรายงานต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ครับคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งเป็นคณะของกรมสิ่งแวดล้อมและทางด้านของสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติวุฒิสภาครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็มีการเรียกประชุมกับทางอธิบดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบครับสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือปัญหาการลักลอบเอาน้ำเสียมาทิ้งในพื้นที่จะแก้อย่างไรและข้อ2ก็คือการไปตรวจสอบอย่างที่บอกมีบ่อน้ำกว่า10จุดในพื้นที่ที่รอการบำบัดและก็แก้ไขของในพื้นที่หนองแหนนะครับประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติวุฒิสภาและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดการขยะสารพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมลักลอบทิ้งแล้วก็แก้ปัญหาน้ำที่โรงงานอุตสาหกรรมลักลอบนำมาทิ้งนะครับที่ประชุมก็ได้มีการพูดถึงขบวนการในการลักลอบนำน้ำเสียมาทิ้งตามบ่อดินหรือพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมครับเช่นหลังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและคณะกรรมการก็จะติดตามกับชาวบ้านเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับการแอบไปผ่านโรงงานบางประเภทที่เราเรียกว่าโรงงานรีไซเคิลนะครับหรือโรงงานคัดแยกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้กากสุดท้ายเนี่ยหายไปไหนการสั่งการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับโรงงานทุกประเภทที่เป็นโรงงานรับกากนะครับแต่ละโรงงานมีศักยภาพอย่างที่บอกหรือเปล่าว่าเขาสามารถรับกากประเภทนั้นได้วันนี้ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อไปเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ว่าตกลงมีสารปนเปื้อนอยู่ในบ่อเหล่านี้หรือไม่แล้วก็คงจะไปดูสาเหตุเพราะว่าในบ่อตรงนั้นเนี่ยมีติดอยู่กับบางพื้นที่ที่อาจจะมีการปล่อยนะครับของเสียมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเราอยากจะให้ทางกรมโรงงานเนี่ยเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนทุกบ่อแล้วช่วยแจ้งผลกับกรรมธิการถ้าหลังจากผลออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการลงพื้นที่ในการที่จะไปตรวจสอบเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างแคร์ในแง่ของภาคพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งแนวทางเรื่องนี้เนี่ยจะมีการออกแบบรถได้ไหมที่ให้มันมีสีสันสะดุดตาให้รู้ว่ารถประเภทนี้ขนขยะอันตรายอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าความต้องการอย่างมากที่สุดของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือการกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดได้ข้อสรุปออกมาเป็น3แนวทางร่วมกันนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษในพื้นที่ข้อแรกก็คือจะมีการเร่งรัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและบำบัดผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับจะต้องมีการไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการครับว่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบอย่างไรและที่สำคัญของข้อแรกก็คือจะให้ชาวบ้านนี่แหละครับเข้าไปร่วมในกระบวนการตรวจสอบได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองข้อที่2ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่ว่าก็คือกรมควบคุมมลพิษนะครับเข้าไปตรวจสอบทั้งดินน้ำแล้วก็อากาศในพื้นที่ของหนองแหนทั้งหมดครับโดยจะแบ่งช่วงระยะออกเป็นช่วงๆไปเช่น3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นนะครับและข้อที่3ก็คือจะเสนอให้พื้นที่ของหนองแหนเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติเร่งฟื้นฟูตรงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับถ้าหากว่าได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติก็จะได้เรื่องของงบประมาณด้วยเพื่อจะเร่งฟื้นฟูให้เสร็จโดยเร็วนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับเราลองมาดูนะครับสำหรับพื้นที่ของหนองแหนนั้นถ้าหากดูในภาพรวมลักษณะทางกายภาพจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอาชีพหลักของพวกเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทำไร่ทำนาทำสวนนะครับแล้วประชากรในหมู่บ้านของพวกเขาที่มีอยู่ทั้งหมด15หมู่บ้านรวมกัน 9,000 กว่าคนยังมีประชากรแฝงอีกส่วนนึงรวมๆก็หมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยเกิดความกังวลในการที่จะใช้อุปกรณ์หรือว่าพื้นที่ของพวกเขาในการทำไร่ทำนาทำสวนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับตำบลหนองแหนนั้นก็มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของพวกเขาซึ่งมีอยู่กว่า 45,000 ไร่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเอาไปทำนาทำไร่ทำสวนครับความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า1ปีแล้วนะครับที่พวกเขาต้องเผชิญกับพวกสารพิษที่อยู่ทั้งในดินในน้ำในอากาศครับล่าสุดเราตรวจสอบไปที่กรมควบคุมมลพิษได้รับคำตอบนะครับว่ายังไม่พร้อมที่จะชี้แจงในเรื่องนี้ผ่านไป1ปีแล้วนะครับสวัสดีครับ